ประสงค์สาวค่ะก็มันเป็นการจากกันที่มันคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนาะก็มาส่งลูกเป็นครั้งสุดท้ายมาส่งให้เขารู้ว่าเรารักและอาลัยเขาสุดหัวใจถึงแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังคงระลึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาตลอด3เดือนที่ผ่านมามีระลึกถึงหรือบอกอะไรตังโมได้ครับพี่วันที่ผ่านมาก็บอกเรื่อยๆบอกกันบ่อยๆบอกให้เขาไปอยู่กับพ่อโสบนสวรรค์บนกับพระเจ้าของเขายังมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยไปอยู่ก็ข้างบนก็ขอให้อยู่แบบมีความสุขแล้วก็มันจะได้พ้นทุกข์บนโลกใบนี้สักทีเพราะมันทรมานเหลือเกินเนาะกับเรื่องราวต่างๆทั้ง3เดือนที่ว่ายังมีติดใจหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรอยู่อีกมั้ยคะด้วยก็คือถ้าเกิดว่าถามว่าติดใจอะไรมั้ยเชื่อว่าคนทั้งประเทศก็ยังติดใจอยู่นะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าณตอนนี้มันก็มีหลายฝักหลายฝ่ายที่มีทั้งคลิปแล้วก็ภาพสุดท้ายเลยก็ขออนุญาตนะคะขอประณามคนที่เอาภาพที่ไม่บังควรออกมาเนาะแล้วก็คือเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจมากกับคนที่วายชนไปแล้วไม่ควรทำแบบนี้ขอประณามเลยนะว่าเป็นคนที่ไม่มีสามัญสำนึกจริงๆที่เอารูปนั้นออกมานะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ฝากทุกคนด้วยถ้าใครเห็นภาพนี้นะลบนะคะอย่าไปดูนะคะให้ระลึกถึงความสวยระลึกถึงผลงานของเขาความดีของเขาที่เขายังมีชีวิตอยู่ภาพแบบนั้นมันเป็นภาพที่ไม่บังควรนะคะขอประณามจริงๆค่ะคุณหมอจากที่ติดตามคดีติดตามอะไรมาพี่อ้วนยังมีอะไรที่เป็นห่วงบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คือห่วงว่าความจริงจะไม่ปรากฏทั้งหมดคือถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้รับได้หมดแต่ขอให้มันเป็นความจริงนะคะแม่อยากบอกอะไรลูกสาวบ้างคะเป็นครั้งสุดท้ายก็จะบอกเขาว่าเราจะรักแล้วก็ระลึกถึงเขาตลอดไปค่ะโอเคครับแม่ว่าจะเสร็จหนึ่งนาทีแม่